หลังเดินเฉิดฉายให้ได้ชักภาพถ่ายรูปสวยงามกับคอลเลกชัน United of Benetton Summer แฟชั่นโชว์บนแคทวอล์กบันไดเลื่อนที่ยาวที่สุดในศูนย์การค้าครั้งแรกในเมืองไทยกันอย่างน้ำใจไปแล้วก็ได้เวลาที่ซุปตาร์สาวอ้ำพัชราภาชัยเชื้อจะโดนซักไซส์ไล่เรียงอย่างหมดเปลือกถึงประเด็นเรื่องอแมนตัวย่อกอไก่ที่ควงกันไปภูเก็ตแถมด้วยเรื่องใหญ่ที่แฟนคลับถึงขั้นออกโรงมาปกป้องที่เธอถูกหนังสือพิมพ์หัวสีเขียวเขียนพาดพิงอยู่บ่อยครั้งดูเจ้าตัวเหมือนจะรู้ประเด็นที่กองทัพนักข่าวพร้อมใจกันจะถามไทยงานนี้เธอเลยรีบออกตัวว่ารีบไปก็เลยจัดแจงตั้งคำถามเองตอบเองซะเลยครับดูนะคะว่าวันนี้พี่ๆน้องๆทุกคนจะถามเรื่องอะไรคือ1เรื่องผู้ชาย2เรื่องที่มีคนคิดว่าผิดใจกับหนังสือพิมพ์เล่มนึงคือจะบอกเราจริงๆว่าไม่มีอะไรเลยอย่างเรื่องหนังสือพิมพ์นี้ไม่มีอะไรเลยมีเป็นการเข้าใจผิดของคนที่เขาคิดไปเองมากกว่าจริงไม่มีอะไรนะคะส่วนเรื่องผู้ชายเนี่ยก็ไม่มีอะไรเหมือนกันคือทุกคนยังเป็นเพื่อนและคือแบบรู้แบบว่าเบื่อที่จะพูดเอียนที่จะพูดแล้วก็เชื่อได้ว่าคนอ่านเนี่ยก็คงที่จะรู้สึกเบื่อที่จะอ่านเหมือนกันรู้ว่าทุกคนก็เบื่อแหละแต่พี่ๆทุกคนก็คงอยากจะไม่ได้เขียนข่าวอะไรเนาะส่วนประเด็นตัวย่อกอไก่ที่คงกันไปไกลถึงภูเก็ตเธอก็ทั้งนั่งยันนอนยันยืนยันแถมยังตีลังกายันอีกด้วยว่าไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนพร้อมวอนสื่อถ้ารักกันจริงอย่าเขียนถึงกันเรื่องนี้เลยครับที่เขาคิดไปยืนยันค่ะแล้วก็ไม่อยากจะพูดเรื่องผู้ชายไม่ว่าจะเคไหนก็ตามไม่ใช่เคไหนเหมือนมาถึงชื่อย่อของเขานะคะคนไหนก็ตามหรือแม้แต่ว่าจะมีข่าวออกมาจากนี้ต่อไปว่าเป็นคนอื่นอีกก็จะไม่ขอพูดอะไรแล้วเพราะว่ามันมีผลกระทบกับคนที่อ้ําอยากจะจริงจังด้วยอยากจะคุยด้วยเพราะข่าวแบบนี้คืออยากจะบอกว่าถ้าทุกคนรักบ้างหรือว่าหวังดีจริงๆบ้างก็อยากให้ช่วยนิดนึงอยากให้อยากเห็นอ้ํามีความสุขอยากยิ้มได้อีกครั้งนึงอ้ําก็อยากจะมีคนที่จริงจังแล้วตอนนี้นะต่อตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีคนใหม่ๆก็จะไม่พูดถึงอีกเหมือนกันนะท้ายที่สุดเธอยังแอบเผยเซอร์ไพรส์ท้าให้สื่อจับตาดูความรักของเธอพร้อมทั้งถือโอกาสอ้อนหวานใจคนนอกวงการที่ไม่ยอมเปิดเผยมาอย่างน่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้ล่ะครับเป็นกำลังใจให้อ้ําที่จะได้เจอใครจริงๆสักคนนึงแล้วขออย่าให้โกรธอ้ํานะคะถ้าโกรธอยู่ขอให้เขาหายโกรธเร็วๆนะก็รอลุ้นแล้วกันว่าคือข่าวแบบนี้มันทำให้อ้ํามีปัญหากับคนที่อ้ําคุยอยู่เอาแบบนี้ดีกว่าก็ขอให้เห็นใจอ้ําบ้างละกันในการที่จะลงข่าวเนาะให้อ้ําได้มีไฟกับเขาจริงๆสักทีละกันอย่าให้อ้ําต้องงอเขาผ่านสื่อเลยนะคะออนได้หวานจับใจขนาดนี้ถ้าหนุ่มที่รู้ตัวว่าใช่คนที่อ้ําเอ่ยถึงจะไม่ยอมให้อภัยก็คงจะบ้าไปซะแล้วแต่ถึงยังไงแมงโก้ทีวีก็จะขอรอรุ้นและเป็นกำลังใจให้อ้ําเธอต่อไปไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามสู้ๆนะครับ